เอาไปดูอีกหนึ่งทีมที่ผ่านเข้ารอบนะครับก็คือชลบุรี FC ครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้เปิดบ้านเอาชนะสมุทรปราการซิตี้ไป2-0นะครับก็ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมได้เช่นเดียวกันเกมที่ชลบุรี UTA Stadium ครับก็ชลบุรี FC ในชุดสีฟ้านะครับที่ฟอร์มไม่ดีในลีกครับก็เปิดบ้านรับการมาเยือนของสมุทรปราการซิตี้นะครับทีมจาก T2 ครับเกมนี้เนี่ยครึ่งเวลาแรกไม่มีประตูนะครับประตูเนี่ยมาเกิดขึ้นในครึ่งเวลาหลังนาที54ครับจังหวะลากตัดเข้ากลางยิงด้วยซ้ายของโมเนโรโอลิเวล่าครับโอ้ดูครับลูกนี้แกลากมาแล้วซัดด้วยซ้ายตรงบริเวณหัวกะโหลกเลยครับทำให้ชลบุรีขึ้นนำ 1-0 จากนั้นเนี่ยนาที73ชลบุรีไม่ได้ประตูย้ำชัยจากการหลุดเดี่ยวของอัลบาดูออตตาร่าครับแม่ลูกนี้ยิงนิ่มๆเลยครับเนี่ยครับดูครับเปิดมาเอาบอลลงสวยแตะหลบสักทีนึงครับแล้วก็ยิงมุมแคบเข้าไปทำให้จบเกมครับชลบุรี FC ก็เปิดบ้านชนะสมุทรปราการซิตี้ไป2-0นะครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมในศึกรีโวลีกคัพได้สำเร็จนะครับ